โดยอยากจะเห็นกิจกรรมต่างๆในจังหวัดระยองค่ะกลับมาเหมือนเดิมก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลไทยลีกออลสตาร์ในวันที่8สิงหาคมวิ่งมาราธอน9สิงหาคมต้นเดือนหน้านี้แล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะเริ่มมีการถ่ายทำกองถ่ายจากประเทศเกาหลีค่ะติดต่อมาขอใช้พื้นที่แล้วร่างกิจกรรมเหล่านี้จะเสนอต่อที่ประชุมสบคชุดใหญ่พิจารณา22กรกฎาคมนี้แหละค่ะฟุตบอลไทยลีกออลสตาร์จะเกิดขึ้นวันที่8สิงหาคมวิ่งมาราธอนนะครับที่จะมีคนอยู่ประมาณสัก 2,000 คนมาร่วมตรงนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วจะเห็นมาตรการต่างๆตรงนี้ในวันที่9สิงหาคมแล้วก็ทางจังหวัดเสนอขึ้นมาอีกอันนึงครับคือการปั่นจักรยานนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางเลียบทะเลซึ่งทางจังหวัดเคยจัดอยู่อันนี้ทางจังหวัดเสนอขึ้นมานะครับก็ทางสปคชุดเล็กก็รับแล้วก็อยากให้ไปทำรายละเอียดขึ้นมาเราจะเห็นภาพของการทำกิจกรรมแบบอย่างนี้นะครับในที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็ลงในรายละเอียดจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดำเนินการอยู่ที่ชายหาดนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ